ณรู้หรือไม่เทนนิสเป็นกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่ปี1896แต่ถูกถอดออกจากการแข่งขันหลังจากปี1924จนกระทั่งกลับมาเป็นกีฬาสาธิตในปี1968และปี1984จนในที่สุดได้รับบรรจุเป็นกีฬาชิงเหรียญโอลิมปิกอีกครั้งในปี1988ช่วงนี้ครับมาดูเรื่องราวของ Media Watch ครับมีข่าวจากอเมริกันเกมส์ครับข่าวนี้ก็เป็นข่าว NFL ครับใน Yahoo Sports เจคเรียนเฮดโค้ชของวอชิงตันเรดสกินส์บอกว่ามีข่าวดีครับโรเบิร์ตกริฟฟินเดอะเทิร์ดกลับมาลงซ้อมแล้วครับจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายและก็น่าจะช่วยทีมในวันอาทิตย์นี้ได้หากว่าการฝึกซ้อม2วันข้างหน้าแล้วยังไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรครับกรูเดนพูดถึงอาการบาดเจ็บของอาร์ทรีจีล่าสุดบอกว่าซ้อมเรียบร้อยแล้วก็ลุ้นว่าจะเจ็บหรือเปล่าครับตอนนี้ก็ใช้โคแม็กคอยทำหน้าที่แทนไปก่อนครับอาร์ทรีจีนั้นเจ็บอาร์จีทรีครับเจ็บข้อเท้าซ้ายตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของฤดูกาลนี้ครับแล้วก็เจกรูเดนยืนยันมาตลอดว่าถ้าหายเจ็บจะให้กลับมาเป็นควอเตอร์แบ็กเบอร์หนึ่งของทีมในทันทีช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาอื่นรอบโลกกันครับในช่วงของ Sport World ครับสปอร์ตเวิลด์ข่าวแรกเริ่มต้นที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ครับในช่วงฤดูกาลปกติของฤดูกาล2014ถึง2015เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นเกมแรกครับของทีมไมอามี่ฮีทในยุคที่ไม่มีเลบอนเจมส์แต่ก็ยังมีคริสบอสครับที่ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับช่วยให้ทางด้านของฮีทเนี่ยเปิดสนามอเมริกันแอร์ไลน์อารีนาครับเอาชนะวอชิงตันวิซาร์ดคู่แข่งร่วมสายตะวันออกไปได้ในการแข่งขันเกมแรกของสายนี้ครับฮีทซึ่งไม่มีเจมที่เลือกใช้สิทธิ์ผู้เล่นฟรีเอเจนต์ย้ายกลับไปร่วมทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ก็ยังมีบอสครับที่เกมนี้ทำดับเบิลดับเบิลจาก26แต้ม15รีบาวรวมถึงเวนเวดครับที่ทำ21แต้ม1รีบาวกับอีก3แอสซิสต์นะครับแม้ว่าเวดเองจะมีอาการบาดเจ็บที่น่องซ้ายในช่วงท้ายควอเตอร์ที่3จนต้องออกจากการแข่งขันแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผลงานดีก็คือนอริสโคครับที่เกมนี้ทำลายสถิติทำแต้มสูงสุดในอาชีพด้วยการทำไป23แต้ม3รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์ครับช่วยกันพาฮีทเอาชนะวิซาร์ดไปด้วยสกอร์107ต่อ95คะแนนครับจบเกมคิดบอสที่กลายเป็นผู้นำทีมในปีนี้บอกว่าเขาดีใจครับที่ได้เล่นบาสเกตบอลต่อหน้าแฟนๆในเมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้อีกครั้งมีหลายอย่างที่พวกเขาต้องทำในปีนี้และต้องการพาทีมคว้าแชมป์ไม่สำคัญว่าจะต้องทำให้ได้อย่างไรก็จะทำทุกวิถีทางครับและต้องพยายามทำผลงานของทีมให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับนี่คือบ็อกซ์กอร์นะครับฝั่งของวิสาผู้แพ้เนี่ยมาซินกอร์ถาดก็ทำไป18แต้ม7รีบาวไม่มีแอสซิสต์ครับตามมาด้วยกรูกูเดนทำไป18แต้ม5รีบาว1แอสซิสต์ต่อด้วยพอลเพียสครับ17แต้ม6รีบาว5แอสซิสต์ขณะที่มามี่ฮีทครับก็แน่นอนว่าคิดบอสครับทำไป26แต้ม15รีบาวด์4แอสซิสต์ดีที่สุดของทีมนะครับตามมาด้วยนอริสโคครับ23แต้ม3รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็เดเวนเวนครับ21แต้ม1รีบาวด์3แอสซิสต์ครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นครับมิลวอกกี้บัคก็แพ้ชาร์ลอตฮอร์เน็ตไปในช่วงต่อเวลานะครับ106ต่อ108ฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับก็แพ้อินดิแอนนาเพเซอร์ส91ต่อ103บุคลินเน็ตแพ้บอสตันเซลติก105ต่อ121แอตแลนต้าฮอคครับแพ้โตลอนโตแรปเตอร์ไป102ต่อ109ครับมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟแพ้เมมฟิสกริซลีย์ไป101ต่อ105ชิคาโกบูลชนะนิวยอร์กนิกไป104ต่อ80ดีทรอยต์พิสตันแพ้เดนเวอร์นักเก็ต79ต่อ89ฮูสตันร็อกเก็ตชนะยูทาห์แจ๊ส104ต่อ93เอลเลเกอร์แพ้ฟินิกซ์ซัน99ต่อ119โกลเดนสเตทวอร์ริเออร์ชนะซาคราเมนโตคิง95ต่อ77โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แพ้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์89ต่อ106ครับอ
การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ International Championship ที่เสฉวน International Tennis Center นะครับในมณฑลเสฉวนประเทศสาธารณประชาชนจีนครับวิกกี้วอร์เดนมือ9ของรายการจากอังกฤษเข้ารอบรองได้สำเร็จครับชนะเจมี่เบอร์เน็ตมือ37ของรายการจากสกอตแลนด์ไป6-1เฟรมครับโดยที่วอร์เดนจะเจอกับโรเบิร์ตมิลกินส์มือ15ของรายการจากอังกฤษที่เฉือนชนะมาโก้ฟูมือ7ของรายการจากฮ่องกงไป6-5ครับตอนนี้มี2คู่ที่ยังแข่งขันอยู่ครับมาร์ควิลเลียมส์มือ18ของรายการจากเวลส์แล้วก็รอนนี่โอซิลวันมือ2ของรายการจากอังกฤษครับท่านสามารถจะชมการถ่ายทอดสดได้ครับทางช่อง True Sport 7นะครับแล้วก็ True Sport HD 1ส่วนผลการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour Master 1,000 รายการ BNP Paribas Master ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับโทมัสเบอร์ดิตมือ5ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จครับหลังจากที่หวดเอาชนะฟิลิซโนโลเปสมือ12ของรายการจากสเปนไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์7-5และ6-3เบอร์ดิชจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเควินแอนเดอร์สันมือ14ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์จากแอฟริกาใต้นะครับที่ดวลกับสตานิสลาฟวอลินสกามือ3ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้เซตแรกเนี่ยวอลินสกาชนะไปก่อนครับ7-6ไทเบรก7-2นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายต่อได้ทางช่อง True Tennis HD ช่อง670ครับมาพบกับเรื่องราวของสิงคโปร์สปอร์ตครับความเพียบพร้อมของสิงคโปร์กับการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกครับ We love Singapore I love Singapore Singapore Thank you Singapore หลังจากตอนที่แล้ว Sport Today ได้แนะนำสถานที่สำคัญต่างๆของสิงคโปร์ประเทศที่ถูกรับเลือกให้จัดการแข่งขัน WTA Finals เป็นครั้งแรกรวมถึงได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในท้องที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนสิงคโปร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพวกเขารู้หรือไม่ว่าระหว่างที่กำลังเดินชมเมืองอยู่นั้นสิงคโปร์ได้มีการแข่งขัน WTA Finals ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ส่งท้ายปีที่รวมเอานักเทนนิสหญิงมือดีสุดเพียง8คนของโลกมาทำการแข่งขันร่วมกันเพื่อเฟ้นหานักเทนนิสหญิงที่แกร่งที่สุดในโลกคราวนี้ถึงคิวของฝ่ายจัดการแข่งขันครับที่ต้องมาตอบคำถามกับเราว่าพวกเขาเตรียมอะไรมาให้กับแฟนๆเทนนิสในสิงคโปร์กันบ้างครั้งนี้ Sport Today ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์อาดเรียนสไตตี้รองประธานอาวุโสด้านพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกและรองประธานอาวุโสด้านสนามกีฬาและศูนย์กีฬาของ World Sport Group หรือ WSG ซึ่งเบื้องต้นมิสเตอร์สไตตี้ได้บอกกับเราว่าเขาเนรมิต The Racket Club มาไว้ที่สิงคโปร์เพื่อมอบโอกาสให้แฟนๆเทนนิสที่นี่ได้สัมผัสการชมเทนนิสในระดับพรีเมียม The Racket Club คืออะไรใครที่สามารถใช้บริการได้บ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันครับ The concept of the Racket Club is to create a premium experience around the tennis to create an opportunity for the corporates in Singapore for small businesses for multinational corporations and individuals to enjoy the tennis on a premium scale with food and beverage that is elite and access to the stadiumthat allows you to have the best seats in the house, locked in with your experience here in the physical structure. So that was the vision to create in the marketplace something that was truly stand out and separate ourselves from any other events in town and actually any other events in the region. And I think we've created that in the first year because the demand for this product has been incredibly high and the response for next year and the people wanting to come back for next year has been very positive and encouraging.We think the highlights are everything about the Racket Club. It's the physical facility that we built, it's the services that we provide, it's the food that is five-star quality, it's the champagne, it's the wine, it's the experience inside the arena at the Aces Lounge, it's your premium seats that you sit in directly in front of the court, it's the ability to once in a while meet a player that might come to the Racket Club and sign a few autographs and take a few pictures, and it's actually the tennis.And people are actually thrilled about the tennis and the competition on the court. And you bundle all of that together is what the true Racket Club experience is all about and why people are very interested and intrigued by it. Will it be available in Johnny, on the facility?
And the Racquet Club is open for anyone to purchase passes and tickets to the Racquet Club. It can be corporations that want to buy a private suite, it can be individuals that might want to buy an individual table. So it's really functional and usable by any segment of the market. It's a premium experience, so it's really intended for those guests that want to experience the tennis on an elevated level, that want to have, again, the food and the beverage offering that is unique in the marketplace, and to have the use of this facility, which gives them the opportunity to entertain their guests and their customers, friends and family, in a wonderful setting. You know, food and beverage would be a differentiating factor. We've done a Road to Singapore food and beverage offering where each year we feature a different style and cuisine of food. So that's unique. I haven't seen that done anywhere before. Our location and proximity to the Singapore Indoor Stadium is unique. The various services and amenities that we provide to the people that have purchased, such as player visits, is unique in the marketplace as well. So we think there's a few things that separate us from the other tournaments around the world, as well as the finishes and the services of the staff that work here to make it truly an experience for every guest. ทีนี้เราก็ได้รู้จักกับ The Racquet Club กันไปแล้วคราวหน้า Sport Today จะพาคุณผู้ชมไปรับชมพร้อมๆกันว่าสนามที่ใช้จัดการแข่งขัน WTA Finals นั้นจะมีความพร้อมมีความทันสมัยและเลิศหรูอลังการมากเพียงใดในสกู๊ปพิเศษตอนต่อไปติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ครับนั่นคือเรื่องราวจากสิงคโปร์ครับตอนนี้เรามาติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับโรเจอร์เฟเดเรอร์นักเทนนิสหนุ่มมือ2ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ยอมรับการเอาชนะชิเรมี่ฟรายดี้คู่แข่งจากฝรั่งเศส2ต่อ1เซตด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5 6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7และ6ต่อ4จนเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour Master 1000รายการ BNP Paribas Master ที่ปารีสฝรั่งเศสถือเป็นเรื่องยากมากจะทำให้เขารู้สึกเป็นกังวลแต่ก็พยายามจนท้ายที่สุดสามารถเอาชนะได้ตัวรอบต่อไปเฟเดเรอร์จะพบกับลูคัสคูเย่คู่แข่งจากฝรั่งเศสเลบอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดของกิฟแลนด์คาวาเลียร์สกลายเป็นคุณพ่อลูก3เป็นที่เรียบร้อยเมื่อซาวันนาเจมส์ภรรยาสาวได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกของครอบครัวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาณโรงพยาบาลรัฐโอไฮโอโดยทั้งคู่ตั้งชื่อกับลูกสาวว่าสุริดัสตินโรสนักกอล์ฟมือ6ของโลกจากอังกฤษตั้งเป้าหมายขอคว้าแชมป์การแข่งขันยูโรเปียนทัวร์รายการ BMW Master ที่สนามเล็กมาลาเลนกอล์ฟคลับในเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในสัปดาห์นี้ให้ได้เพื่อหวังขยับขึ้นรั้งมือ2ของโลกก่อนปิดฉากฤดูกาล2014เดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูเรื่องราวเบื้องหลังของเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ครับครับชลบุรีกับบุรีรัมย์ตอนนี้ลุ้นแลมลุ้นแชมป์กันถึงนัดสุดท้ายเลยครับสามสิบตุลาคมปี1974โมฮัมหมัดอาลีเอาชนะน็อกจอร์จโฟร์แมนยกที่8ในการชกชิงแชมป์เข็มขัด2สถาบัน WBA และ WBC รุ่นเฮฟวีเวทที่เมืองคินซาซาประเทศซาอีในศึกดูรัมเบิลอินเดอะจังเกิล